สวัสดีแฟนๆนักเลงมอไซค์ครับวันนี้ผมจูนนักเลงมอไซค์ครับอยู่กันภายในสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็ครั้งนี้ครับอยู่กันภายในงานทดสอบขับขี่รถรุ่นใหม่ของยามาฮ่าครับนั่นคือเจ้า New Yamaha MT09 และ New Yamaha MT09 SP ถือว่าเป็นเจเนอเรชั่นที่4นะครับที่ออกมาขายในบ้านเราแล้วก็ยังคงได้รับความนิยมแล้วก็คนเนี่ยสนใจและรอคอยกันอย่างมากนะครับวันนี้ได้มาลองขี่แล้วในสนามระดับโลกส่วนดีเทลตัวรถจะมีอะไรน่าสนใจจุดเด่นอยู่ตรงไหนวันนี้ฟูลรีวิวจูนนักเลงมอไซค์จัดให้ไปชมกันเลยครับสำหรับการทดสอบในครั้งนี้นะครับเราเดินทางมาที่จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อสัมผัสฟีลลิ่งของเจ้า New Yamaha MT09 และ New Yamaha MT09 SP รูปแบบสนามนะครับขับขี่กันในสนามแข่งระดับโลกเลยครั้งนี้ครับบอกก่อนเลยว่าเราจะพาไปชมกันทั้ง2รุ่นว่ามันมีจุดไหนที่แตกต่างกันบ้างอันดับแรกเลยผมขอพูดถึงเจ้าตัว New MT09 รุ่นมาตรฐานกันก่อนนะครับว่ามันเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับตัว New MT09 และ New MT09 SP นะครับ2รุ่นนี้บอกก่อนเลยว่าทั้งดีไซน์และเครื่องยนต์น่ะเหมือนกันแตกต่างกันที่ช่วงร่างและอุปกรณ์ต่างๆสำหรับตัว New Yamaha MT09 มาตรฐานนะครับจะมาพร้อมดีไซน์ที่ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะหล่อดูดันมากขึ้นกว่าเดิมนะครับนักเลงมอเตอร์ไซค์เนี่ยได้ลองสัมผัสแล้วในเจเนเรชันของตระกูล MT09 นะครับและตัวนี้มาเป็นเจเนเรชันที่4แล้วนะครับเริ่มแรกเลยครับดูที่ดีไซน์ด้านหน้าก่อนนะครับด้านหน้ามาพร้อมกับไฟโปรเจคเตอร์คู่นะครับเป็น LED พร้อมระบบ Daytime Running Light ที่สำคัญครับจุดนี้มีการเพิ่มกิมมิกและลูกเล่นเล็กๆนะครับมาให้ที่ไฟหน้านะครับด้านใต้เนี่ยจะมีชิ้นแฟลิ่งนะครับเล็กๆเจ้าชิ้นแฟลิ่งตัวนี้นะครับจัดหน้าที่เพิ่มแรงดาวฟอร์สหรือว่าเพิ่มแรงกดนะครับให้รถเนี่ยติดพื้นเรียกว่าคลับคล้ายคลับคาว่าจะเป็นวิงเล็ตในตัวนั่นเองถือว่าเป็นลูกเล่นที่เพิ่มความหล่อแล้วก็ความดุดันให้มากขึ้นถัดมาดูที่ไฟท้ายและไฟเลี้ยวด้านหลังนะครับบอกเลยว่าตัวนี้มาพร้อมกับไฟ LED รอบคันนะครับตัวไฟท้ายมีการปรับดีไซน์ใหม่ให้มีความเป็นหุ่นยนต์แล้วก็ดูแบบเป็นอวกาศมากขึ้นนะครับตัวนี้นะครับไฟท้ายและไฟเลี้ยวติดตั้งแยกกันนะครับโดยไฟเลี้ยวนะครับจะอยู่ที่ตัวยึดแผ่นป้ายทะเบียนนะครับก็สำหรับใครที่จะเอาไปตกแต่งเป็นท้ายสั้นเพิ่มเติมก็อาจจะต้องหาจุดยึดตัวไฟเลี้ยวกันใหม่นะครับบอกเลยว่ารถแนวนี้คนชอบเอาไปใส่ท้ายสั้นนะครับถัดมาดูที่ตัวฟังก์ชันการแสดงผลกันบ้างนะครับตัวนี้สำหรับตัวหน้าจอเรือนใหม่นะครับมาพร้อมจอ TFT สีแบบ Full Color นะครับขนาด5นิ้วบอกรายละเอียดการทำงานของตัวรถเนี่ยแบบครบครันจริงๆนะครับรวมไปถึงบอกสถานะตัวรถหรือว่าโหมดการขับขี่ต่างๆเนี่ยก็สามารถปรับเปลี่ยนแล้วก็เข้าถึงฟังก์ชันการใช้งานตัวหน้าจอ TFT ตัวนี้ได้แบบง่ายดายนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับมันยังมีโหมดที่สามารถเชื่อมต่อกับตัวสมาร์ทโฟนของผู้ขับขี่ได้ด้วยนะครับถือว่าเป็นฟังก์ชันที่ตอบโจทย์สำหรับการใช้งานในเมืองนะครับรวมไปถึงการขับขี่ในรูปแบบสนามแบบนี้ครับมันก็ยังสามารถแสดงผลนะครับในฟังก์ชันต่างๆเนี่ยได้แบบค่อนข้างที่จะลงตัวแล้วก็แบบสปอร์ตมากยิ่งขึ้นครับโดยที่ตัววัดรอบเครื่องยนต์เนี่ยจะขึ้นเป็นกราฟนะครับรวมไปถึงมีตัวชิปไลท์นะครับเตือนการเปลี่ยนเกียร์ด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับอยู่ที่ว่าเราตั้งชิปไลท์ไว้ที่รอบเครื่องยนต์เท่าไหร่โดยทั้งหมดทั้งมวลครับเราสามารถเข้าไปปรับเล่นแล้วก็ตั้งค่าตัวจอเดินมาตัวนี้ได้แบบละเอียดเลยทันด้วยจุดครับที่น่าสนใจเลยในส่วนของตัวถังน้ำมันกันบ้างครับถังน้ำมันตัวนี้นะครับมีการปรับเชฟดีไซน์ใหม่โดยถังน้ำมันจะมาพร้อมความจุ14ลิตรการปรับเชฟดีไซน์ใหม่ตัวนี้นะครับช่วยให้ผู้ขี่เนี่ยสามารถนั่งขับขี่แล้วรู้สึกว่าตัวถังไม่อวบอ้วนหรือว่าเกะกะเทอะทะแล้วก็ที่สำคัญครับเมื่อเราขับขี่ในรูปแบบของแทร็กหรือว่าสนามแข่งแบบนี้นะครับเราสามารถหมอบแล้วก็กอดถังเลี้ยวเข้าโค้งได้แบบสบายๆรวมไปถึงมันช่วยให้มิติของผู้ขี่เนี่ยรู้สึกว่าเราขับขี่แล้วตัวรถเนี่ยมันทำอะไรได้ง่ายและสะดวกกว่าเดิมมากๆครับเพียงแค่ปรับเชฟดีไซน์ถังน้ำมันใหม่แล้วก็ที่สำคัญครับมันเพิ่มความเหลี่ยมแล้วก็เพิ่มความเฉียบคมมาด้วยนะครับทำให้ตัวรถเนี่ยดูลงตัวเข้ากับดีไซน์ที่ออกแบบมาใหม่นี้สำหรับตัว Lighting Position นะครับที่จะไม่พูดถึงคงจะเป็นไปไม่ได้นะครับการปรับ Lighting Position ใหม่นะครับโดยตัวนี้นะครับต้องบอกว่าปรับให้ท่านั่งการขับขี่เนี่ยสปอร์ตมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับพักเท้าของผู้ขี่เนี่ยมีการปรับเยื้องไปด้านหลังเนี่ย 30.6 มม.โดยตัวนี้นะครับเมื่อพักเท้าเนี่ยมันเยื้องไปด้านหลังนะครับทำให้ผู้ขี่นั่งกับขี่รู้สึกว่าท่านั่งเนี่ยมันสปอร์ตมากขึ้นแล้วก็ที่สำคัญครับตัวความสูงเบาะถึงพื้นเนี่ยจะอยู่เพียงแค่825มม.เท่านั้นเองนับว่าเตี้ยมากๆและว่าเล็กมากๆสำหรับรถในคลาสพิกัด890ซีซีแบบนี้นะครับบอกเลยว่ามันนั่งกับขี่สบายคนรูปร่างเล็กไม่ต้องสูงมากก็ขับขี่ได้ง่ายครับอย่างผมเนี่ยสูงเพียงแค่164ซมเท่านั้นเองก็สามารถวางขาลงพื้นได้ทั้ง2ข้างแบบมั่นใจเลยแล้วก็ที่สำคัญครับไม่พูดถึงเลยคงจะเป็นไม่ได้ครับสำหรับช่วงล่างของ New Yamaha MT09 รุ่นมาตรฐานนี้นะครับจะมาพร้อมกับ
ช็อคอัพด้านหน้าของคายาบ้านะครับขนาดแกน41มิลลิเมตรเป็นแบบอัพไซด์ดาวน์ช็อคอัพหลังก็เป็นของคายาบ้าเช่นเดียวกันตัวนี้ก็คือจุดที่จะแตกต่างกับเจ้า MT09 ตัว SP ละนะครับที่เราจะไปพูดกันเป็นรุ่นต่อไปนะครับแต่โดยรวมนะครับของเจ้า MT09 Standard เนี่ยบอกเลยว่าถึงแม้มันจะไม่ใช่ช่วงล่างที่เป็นตัวท็อปสุดนะครับแต่มันก็เป็นช่วงล่างที่แบรนด์ติดรถมาชื่อชั้นเนี่ยคงได้รับการการันตีแล้วก็เป็นชื่อของแบรนด์ที่เป็นมาตรฐานครับติดรถโรงงานมาหลายๆรุ่นแล้วนะครับมาดูที่ระบบเบรกกันบ้างครับสำหรับตัว MT09 Standard ครับระบบเบรกด้านหน้านะครับด้านบนนะครับตัว Master Pump เนี่ยยังคงใช้เป็นของ Brembo ส่วนปั๊มล่างนะครับคงเป็นของแบรนด์คู่บุญของ Yamaha ครับนั่นคือคาลิปเปอร์ของAdvic นะครับจับจันดิสเบรกคู่ตัวนี้ก็มาพร้อมระบบเบรก ABS ทั้งหน้าและหลังเลยยางติดรถที่ให้มาครับตัวนี้นะครับค่อนข้างที่จะเป็นตัวท็อปแล้วก็ถือว่าเป็นยางที่น่าสนใจมากๆเลยสำหรับตัวยางบิดสโตนนะครับ Badlack S23 นะครับตัวนี้ก็ถือเป็นยางที่ขับขี่ในถนนก็ดีหรือว่าจะมาขับขี่ในสนามแบบนี้ก็ได้ครับเอาอยู่เหมือนกันนะครับและนี่ก็คือ New Yamaha MT09 Standard นะครับขอไปอย่างเร็วนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปดูที่ตัวท็อปกันต่อนะครับว่า New Yamaha MT09 SP มีอะไรน่าสนใจกันบ้างสำหรับตัว New Yamaha MT09 SP นะครับบอกเลยว่ามันแตกต่างกันกับเจ้าตัวรุ่นสแตนดาร์ดเยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับจุดที่แตกต่างและเห็นได้ชัดเลยอันดับแรกนะครับจะเป็นในส่วนของตัวช่วงล่างระบบกันสะเทือนนะครับช่วงอัพด้านหน้าครับเป็นอัพไซด์ดาวน์นะครับของ Kayaba Premium นะครับแกนดำตัวนี้สามารถปรับค่าแบบ Full Adjust ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Pilot Rebound Compression นะครับและช็อคอัพหลังนะครับตัวนี้เป็นไฮไลท์เลยนะครับเป็นช็อคอัพหลังของ Erlin นะครับมีซับแทงค์ที่สำคัญครับมันสามารถปรับตั้งแบบ Full Adjust ได้เช่นเดียวกัน Pilot Rebound นะครับรวมไปถึงมันเพิ่มรีโมทเข้ามาครับสำหรับการปรับตั้งค่า Compression เนี่ยสะดวกสบายในการใช้งานมากขึ้นจริงๆแล้วก็ที่สำคัญครับตัวนี้ Feeling ของระบบกันสะเทือนครับบอกเลยว่ามันแตกต่างกันมากพอสมควรหลังจากที่ได้ลองขับขี่นะครับสำหรับช่วงล่างเนี่ยที่มันเพิ่มเข้ามาในรุ่น SP เนี่ยตัวนี้ช่วงล่างเนี่ยจะมีความสปอร์ตมากกว่านะครับขี่สนามเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยนะครับอาการยวบย้วยเนี่ยจะไม่เท่ากับรุ่นสแตนดาร์ดนะครับแต่ก็อย่างที่บอกครับรถสตรีทออกแบบมาสำหรับการใช้งานบนท้องถนนครับเอามาขี่ในสนามแบบนี้อาการมันก็จะเห็นได้ชัดแบบเยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับเปิดคันเร่งจุดเดิมอาจจะมีการดีดดิ้นสักนิดหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าให้ผมเลือกและบอกว่าตัวไหนที่เป็นช่วงล่างขี่เรารู้สึกว่าสปอร์ตและมั่นใจกว่าก็แน่นอนครับว่าต้องเลือกในส่วนของตัวMT09 ตัว SP แต่สำหรับตัว Standard ก็ไม่ได้แย่นะครับเพียงแค่ว่ามันอาจจะมีการยวบย้วยแน่นอนครับว่ามันเป็นรถที่ออกแบบมาสำหรับการใช้งานในเมืองนั่นเองมาดูที่ระบบเบรกของรุ่น MT09 SP กันบ้างนะครับตัวนี้นะครับให้มาเป็นตัวท็อปสุดของโรงงานเลยนะครับ Master Pump ตัวบนนะครับเป็นของ Brembo โลโก้ขาวส่วน Caliper ล่างนะครับตัวนี้ให้มาเป็น Brembo เป็น Caliper รุ่น Stelima นะครับเป็นตัวท็อปสุดของแบรนด์ Brembo เลยนะครับตัวนี้ก็จับจันดิสเบรกคู่ด้านหน้านะครับแล้วก็ด้านหลังครับเป็นคาลิเปอร์จับจันดิสเบรกเดี่ยวก็น่าสนใจพอสมควรนะครับสำหรับตัวช่วงล่างและระบบการสะเทือนของเจ้า New Yamaha MT09 SP ตัวนี้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับทั้ง2รุ่นบอกเลยว่ามันไม่ได้มีดีแค่อุปกรณ์ติดรถต่อไปนะครับจะพาไปดูในส่วนของเครื่องยนต์แล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานเทคโนโลยีที่ตัวรถมีให้มาว่ามันมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับสำหรับขุมกำลังเครื่องยนต์นะครับของ New Yamaha MT09 และ 09SP ทั้ง2รุ่นครับบอกเลยว่ามันยังเป็นขุมกำลังเครื่องยนต์ที่ได้รับการยอมรับและขนานนามว่าเป็น King of Torque นะครับผมได้ลองขี่มาทุกเจเนเรชันแล้วและรวมไปถึงเจเนเรชันนี้นะครับบอกเลยว่ามันยังโหดดุดันเหมือนเดิมจริงๆตัวนี้ครับเป็นเครื่องยนต์ CP3 ครับหรือว่าเป็นเครื่องยนต์ Crosspane 3ลูกสูบนะครับตัวนี้มีความโหดดุดันมากๆครับโดยจะมาพร้อมกับเกียร์6สปีดและระบบQuick Shifter แบบอัพและดาวน์นะครับคือเราสามารถเพิ่มและลดเกียร์โดยไม่ต้องใช้คัตเลยนะครับเมื่อรอบเครื่องยนต์เกิน 2,000 รอบขึ้นไปแล้วนะครับตัวนี้ถือว่าทำงานได้สมูทกว่าทุกๆเจเนเรชันที่ผมได้ลองขี่มาขอชมเชยเลยครับว่าเป็น Quick Shifter ที่เตะและรู้สึกว่าสมูทนุ่มนวลแล้วก็ทำงานได้แบบเสถียรมากๆจริงๆตัวนี้ครับยังมาพร้อมกับแรงม้าที่ทรงพลังมากๆครับถึง120แรงม้านะครับและแรงบิดที่ทรงพลังนะครับ93นิวตันเมตรบอกเลยว่าเปิดคันเร่งหนักๆเนี่ยเกียร์1 2 3เนี่ยหน้าแทบจะไม่ติดพื้นเลยแต่ก็ไม่ต้องกังวลนะครับสำหรับใครที่อาจจะแบบกลัวว่ามันเป็นรถที่แรงไปหรือเปล่าบอกเลยว่าเทคโนโลยีติดรถที่ให้มาตัวนี้นะครับค่อนข้างที่จะล้ำสมัยแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยไม่ได้จำเป็นต้องขี่เร็วเสมอไปนะครับขี่ช้าๆชิวๆก็ได้เหมือนกัน
สำหรับเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับมาพร้อมกับแกน IMU 6แกนนะครับที่จะช่วยผู้ขี่ได้มากจริงๆนะครับและโหมดการขับขี่ต่างๆขอพูดถึงตัวระบบที่เพิ่มเข้ามาในตัวแกน IMU นะครับว่ามันมีอะไรบ้างโดยทั้ง2รุ่นนี้นะครับทำงานเหมือนกันนะครับอันดับแรกครับจะมาด้วยระบบ Traction Control หลายๆคนอาจจะรู้จักกันดีอยู่แล้วว่ามันป้องกันล้อหลังเลื่อนถลายนะครับในกรณีที่เราเปิดคันเร่งหนักๆครับประมวลผลให้ล้อหน้าล้อหลังหมุนเท่ากันตัวนี้ก็เป็น Traction Control ที่สามารถปรับตั้งปรับระดับได้ครับต่อมาครับจะเป็นในส่วนของตัว Slide Controlโดยโหมดนี้นะครับก็แน่นอนครับว่ามันมาในรูปแบบของรถ Naked Sport นะครับ Slide Control เมื่อเรามาขับขี่ในรูปแบบสนามแบบนี้นะครับมันก็ค่อนข้างมีประโยชน์เหมือนกันสำหรับคนที่สไลด์เป็นนะครับในกรณีที่ใช้เบรกหนักๆไล่เกียร์เป็นเลี้ยงคลัตช์เป็นมี Slide Control แบบนี้สามารถสไลด์เข้าโค้งและออกโค้งได้แบบหล่อๆเลยอีกหนึ่งโหมดนะครับที่ผมค่อนข้างที่จะชื่นชอบเลยนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัว Front View Lift Control System นะครับหรือระบบกันล้อหน้าลอยจากพื้นหรือว่ากันยกล้อนั่นเองโดยโหมดนี้นะครับถามว่ามันมีประโยชน์ยังไงนะครับมันมีประโยชน์มากๆครับสำหรับในกรณีที่เรามาขี่สนามแบบนี้เวลาเราเลี้ยวเข้าไปแล้วเราเปิดคันเร่งออกโค้งเนี่ยบางครั้งบางทีแล้วเนี่ยเราไม่ได้ต้องการให้ล้อหน้าเนี่ยมันลอยจากพื้นนะครับเราต้องการให้ล้อหน้าเนี่ยมันติดพื้นที่สุดนะครับเพื่อที่ไม่ต้องควบคุมรถเยอะและก็ไม่ทำให้เสียเวลาตัวนี้สามารถปรับระดับได้นะครับโดยผมได้ลองขับขี่เนี่ยฟีลลิ่งของมันเนี่ยผมเปิดไว้ที่ระดับ1นะครับเปิดคันเร่งหนักเกียร์2เกียร์3ก็ยังมีลอยจากพื้นนิดๆหน่อยๆนะครับแต่ก็ไม่ได้ทำให้เสียจังหวะหรือว่าน่ากลัวจนตกใจนะครับถือว่าเป็นอีกโหมดที่น่าสนใจเลยครับและนี่นะครับถือว่าเป็นโหมดที่เป็นฟังก์ชันเพิ่มเข้ามาจากตัวเดิมนะครับที่ทำให้ผู้ขี่เนี่ยสามารถใช้งานและขับขี่ได้สนุกและมั่นใจมากกว่าเดิมนะครับโหมดการขับขี่นะครับของเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับไม่พูดถึงเลยคงจะเป็นไปไม่ได้นะครับตัวนี้นะครับมาพร้อมกับโหมดการขี่3โหมดที่ติดตั้งมาให้นะครับเริ่มต้นด้วยโหมดสตรีทนะครับโหมดนี้ออกแบบมาสำหรับการใช้งานบนท้องถนนทั่วไปโหมดสปอร์ตนะครับตัวนี้สามารถขับขี่ในสนามได้ขี่บนถนนก็ได้แต่ว่าแรงม้าแรงบิดนะครับจะมาเต็มอาจจะไม่ได้ลดทอนกำลังนะครับเหมือนโหมดสตรีทและก็อีกหนึ่งโหมดครับคือโหมดเรนนะครับโหมดนี้ก็แน่นอนครับว่าพื้นผิวถนนเปียกลื่นนะครับหรือว่าฝนตกนะครับเปิดโหมดเรนไว้นะครับจะทอนกำลังในเรื่องของแรงบิดแล้วก็แรงม้านะครับทำให้ผู้ขี่เนี่ยขับขี่ได้แบบปลอดภัยไม่ต้องกังวลว่าเปิดคันเร่งหนักมากไปนะครับล้อหลังจะสไลด์หรือเปล่าครับโหมดเรนเอาอยู่จริงครับแล้วก็อีกหนึ่งจุดนะครับที่แตกต่างกันระหว่างเจ้าตัว MT09 Standard กับ MT09 SP นะครับก็คือในส่วนของตัวโหมด Engine Brake System นะครับโดยตัวรุ่น SP นะครับจะมีเรื่องของการปรับตั้งตัว Engine Brake เข้ามานะครับแน่นอนว่ามันมีผลนะครับสำหรับการขับขี่ในสนามนะครับเมื่อเราจะไหลเข้าโค้งนะครับบางครั้งบางทีเราไม่ได้ต้องการให้ Engine เนี่ยมันมาดึงหรือว่าฉุดกระชากเครื่องยนต์แบบนี้นะครับในกรณีที่เราจะเลี้ยวอยู่แล้วนะครับเบรกหนักๆเข้าไปเนี่ยเอนจินไหลๆเข้าไปเนี่ยมันทำเวลาได้ดีกว่าโดยโหมดนี้ครับจะมีติดตั้งเฉพาะในรุ่นของตัว MT09 SP เท่านั้นนะครับแล้วก็สำหรับเจ้า New Yamaha MT09 SP นะครับเฉดสีตัวรถเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันกับรุ่นสแตนดาร์ดทั่วไปนะครับโดย MT09 SP นะครับจะมาพร้อมกับเฉดสีเงินนะครับตัดด้วยดำคาร์บอนตัวนี้นะครับได้แรงบันดาลใจการออกแบบเฉดสีตัวนี้นะครับมาจากรุ่นสปอร์ตท็อปสุดครับอย่าง Yamaha R1M ในส่วนของระบบกุญแจนะครับก็แตกต่างกันโดยเจ้า Yamaha MT09 ตัวสแตนดาร์ดเนี่ยจะเป็นกุญแจแบบเสียบหรือว่า Immobilizer นะครับแต่สำหรับตัว MT09 SP นะครับจะเป็นกุญแจแบบ Smart Key ก็แน่นอนครับว่าความสะดวกสบายแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงจริงๆและก็อีกหนึ่งจุดครับที่จะไม่เหมือนกันกับรุ่นสแตนดาร์ดครับนั่นคือในส่วนของสวิงอาร์มหลังนะครับตัวนี้จะเป็นสวิงอาร์มแบบปัดเงานะครับโดยรุ่นสแตนดาร์ดเนี่ยจะเป็นสวิงอาร์มสีดำนะครับตัวนี้ก็ให้ความดิบๆเถื่อนๆให้ความสปอร์ตเพิ่มเข้ามานะครับก็รู้สึกว่ามันเป็นรถรุ่นที่มีไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์มากกว่ารุ่นสแตนดาร์ดนั่นเองครับเป็น1จุดที่น่าสนใจและทำให้2รุ่นนี้แตกต่างกันครับโดยรวมนะครับขอพูดถึงฟีลลิ่งนะครับแล้วก็จุดที่น่าสนใจของเจ้า New Yamaha MT09 และก็ New Yamaha MT09 SP ก่อนเลยครับอันดับแรกนะครับอย่างที่บอกครับผมได้ลองมาแล้วในทุกๆเจเนเรชันนะครับเจเนเรชันนี้ครับเป็นอีกหนึ่งตัวที่บอกว่าขับขี่ได้โหดดุดันไม่แพ้รุ่นก่อนเลยการปรับเปลี่ยนไลดิ้งโพซิชันนิดๆหน่อยๆครับรวมไปถึงการปรับดีไซน์เนี่ยมันทำให้ตัวรถเนี่ยควบคุมได้ง่ายนะครับผมได้ลองขับขี่ในสนามช้างนะครับบอกเลยว่าเป็นสนามที่ใช้ความเร็วสูงนะครับเบรกเนี่ยดีมากๆนะครับมุมเลี้ยวนะครับทำได้ดีแล้วก็บอกเลยว่าเลี้ยวได้คมมากๆจริงบางครั้งบางทีแล้วเราไม่ได้ต้องเผื่อระยะเพื่อที่จะเลี้ยวขนาดนั้นนะครับแต่เราสามารถพับรถแล้วก็พลิกรถในโค้ง S เนี่ยได้ง่ายแล้วก็กระชับจริง
น้ำหนักตัวรถเนี่ยจะอยู่ที่194กิโลกรัมเท่านั้นเองนับว่าเบามากนะครับสำหรับรถในคลาส890ซีซีแบบนี้นะครับในส่วนของตำแหน่งแฮนเดิลบาร์นะครับตัวนี้ตำแหน่งแฮนเดิลบาร์เนี่ยมันไม่ได้กว้างมากเกินไปนะครับไม่ว่าเราจะนั่งขี่เนี่ยก็สบายหรือว่าจะหมอบเนี่ยก็รู้สึกว่ากระชับแล้วก็ที่สำคัญครับอุปกรณ์ติดรถต่างๆที่ให้มานะครับอย่างที่บอกว่าถึงแม้จะเป็นรุ่นสแตนดาร์ดเนี่ยช็อคอัพหน้าคายาบ้านะครับแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันขี้เหร่เพราะว่ามาสเตอร์ปั๊มด้านบนนะก็ยังให้มาเป็นเบมโบโลโก้ขาวเหมือนกันแต่ถ้าจะมองไปที่รถรุ่นที่มันสปอร์ตจ๋าๆหรือว่าสปอร์ตกว่ารุ่นตันดันจริงก็คือต้องมองเป็นตัวของรุ่น MT09 SP เลยนะครับอย่างที่บอกว่าเป็นคาลิปเปอร์ด้านล่างเนี่ยเป็น Bembo Stelma เนี่ยตัวนี้มันเรียกว่าท็อปสุดในรุ่นละก็ไม่มีท็อปไปกว่านี้แล้วนะครับแล้วก็ฝากไว้สักนิดนึงนะครับสำหรับคนที่สนใจตัว New Yamaha MT09 หรือว่า New Yamaha MT09 SP นะครับถึงแม้นะครับที่ผมจะอธิบายไปตอนต้นว่ามันเป็นรถที่ให้มาพร้อมเทคโนโลยีแล้วก็ฟังก์ชันการขับขี่ที่ปลอดภัยแล้วก็รองรับผู้ขี่ในทุกๆรูปแบบนะครับขอพูดแล้วก็ขอแนะนำนะครับสำหรับไบเกอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือว่ามือเก่านะ MT09 นะครับยังคงเป็นรถที่มาพร้อมฉายา King of Talk อย่างที่ทราบกันดีครับแรงบิดมันทรงพลังจริงๆครับไม่ว่าเราจะขี่มันด้วยรูปแบบไหนนะครับจะขี่ในสนามหรือจะขี่บนถนนนะครับอย่างที่บอกว่าควรจะฝึกสกิลการขับขี่ให้เยอะๆนะครับเพราะว่ามันเป็นรถที่แรงนะครับแล้วมันก็เล็กนะครับเบาแรงบิดทรงพลังแรงม้าสูงบอกเลยว่ามันเป็นรถที่จะขี่ชิลก็ได้นะครับแต่ว่าเมื่อเราต้องการจะรีดสมรรถนะมันออกมาใช้นะครับสกิลการขับขี่นะครับมีผลเยอะพอสมควรเพราะว่ามันเป็นรถที่แรงจริงๆอย่างผมมาลองขี่ในสนามช้างแล้วครับผมไม่สามารถเปิดคันเร่งในจุดเดิมได้นะครับต้องรอให้รถไหลและอาจจะตั้งรถขึ้นสักนิดหนึ่งเพื่อเปิดคันเร่งนะครับไม่งั้นบอกเลยว่าหน้าลอยแล้วก็ดีดดิ้นถึงแม้จะมีโหมดควบคุมนะครับแต่ยังไงแล้วนะครับ Man and Machine นะครับที่บอกคือรถและคนขี่ต้องทำงานร่วมกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วจะไปหวังพึ่งเทคโนโลยีของตัวรถอย่างเดียวเนี่ยมันคงจะเป็นไปไม่ได้นะครับผู้ขับขี่เนี่ยต้องเป็นคนควบคุมรถและขับขี่ให้ได้แบบเต็มประสิทธิภาพนะก็ต้องฝึกสกิลการขับขี่กันมากพอสมควรเช่นเดียวกันครับนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของเจ้า New Yamaha MT09 และ New Yamaha MT09 SP นะครับ2รุ่นใหม่ที่เป็นเจเนอเรชันที่4อย่างที่ผมได้แนะนำในคลิปแล้วว่ามันมีจุดเด่นแล้วก็ไฮไลท์อะไรที่น่าสนใจถือว่าเป็นรถอีก1รุ่นครับที่น่าสนใจแล้วก็น่าขับขี่มากๆสำหรับสายสตรีทนะครับแล้วก็สำหรับราคาค่าตัวนะครับอยู่ที่ 489,000 บาทนะครับสำหรับตัว New Yamaha MT09 SP นะครับแล้วก็สำหรับตัวNew Yamaha MT09 ครับราคาอยู่ที่ 447,000 บาทนะครับก็ทั้ง2รุ่นนี้อย่างที่บอกกันเลยครับว่าต่างกันแค่ช่วงล่างฟีลลิ่งเนี่ยยังคงเหมือนกันใครที่ชอบแบบไหนจัดตัวนั้นเลยแต่ว่าก่อนจะซื้อนะครับอยากให้ไปลองขับขี่กันดูก่อนเพราะตัวรถเนี่ยมันค่อนข้างมีความเร็วแล้วก็มีเป็นรถที่มีแรงบิดที่โหดหรือว่าเรียกได้ว่า King of Talk เลยนะครับแล้วก็ครั้งนี้ครับต้องขอขอบคุณทางไทย Yamahaแล้วก็ทาง Yamaha Rider Cup Thailand นะครับที่จัดงานกิจกรรมทดสอบดีๆแบบนี้นะครับแล้วก็ครั้งนี้ครับจูนนักเลงมอเตอร์ไซค์ต้องขอตลาดไปก่อนครั้งหน้าครับจะรีวิวรถรุ่นไหนและทดสอบรถรุ่นไหนฝากติดตามมาด้วยทางนักเลงมอเตอร์ไซค์วันนี้ขอบคุณครับ